วันนี้ครับเดี๋ยวผมมาเจอนักตกปลาดังใน Facebook นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนักตกปลานะครับตอนนี้นี่ครับนักตกปลานะครับคนดังใน Facebook นะครับมาเจอกันได้ยังไงครับนี่ครับดูฝีมือของอาจารย์โยนะครับออกมาสายแล้วจะ9โมงแล้วออกมาสายได้ขนาดนี้4ตัวแล้วไปโลป่า2ตัวตกอยู่แถวชลบุรีนะครับนี่นักตกปลาเขาดังใน Facebook นะคนนี้ค่ายคันไม้คันมือคันไม้คันมือนะครับแล้วก็จ้ำจ้ำยังไงชื่อกลุ่มละชื่อค่ายจ้ำเกียรติจ้ำอ๋อนี่ดูเสื้อเขามีเอกลักษณ์ด้วยนะครับทีมตกปลาของเขานะอันวันนี้มีมอเตอร์ไซค์มีกล้องถ่ายรูปวันนี้เอาสวรรค์มาทำอะไรก็เตรียมมาต้มไว้ที่บ้านคนรู้จักกันเป็นช่างเลยนะครับตอนนี้ชีวิตอยู่ตามป่าอยู่ตามคลองหาปลาอย่างเดียวครับอาจารย์โยครับเมื่อวานก็ได้เยอะมาได้ห้าหกตัวก็ไปตกยังไงให้มันได้เนี่ยผมปลาจนดูใสปั๊มมันอยู่กับการลากหรือเปล่าใช่เพราะว่าเทคนิคการเดินเหยื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมลากแล้วผมยอมแพ้แล้วผมไม่มันทำบาปไม่ขึ้นทางนี้มันไม่มีอะไรอะที่ทุกที่มันมีปลาคนตกปลาเหยื่อเราต้องดูด้วยไหมว่าตรงไหนมีปลาไม่มีปลาอย่างแรกตอนเนี้ยมันร้อนปลามันจะหลบลมอ๋อต้องไปปลาแถวลมแถวลมแถวใต้ผักกอไม้กอหญ้าที่อยู่กลางๆนี่ครับสูตรตกปลาของเซียนตกปลาของเป็นมืออาชีพนะครับทีมงานใหญ่นะครับเนี่ยเอกลักษณ์ข้างหลังถ้าเจอพี่แถวหัวไผ่แถวพนัดสามพี่เขาได้นะครับปรึกษาได้นะครับนี่ครับทีมงานใหญ่ครับ